หมดยุคโดเมสซี่สู่ยุคฮาบัปเป้และ2แข้งหน้าลงทุนถึงตอนนี้ทางเกม FIFA Online 4ก็ได้มีคลาสนักเตะชุดใหม่ออกมาแล้วซึ่งเป็นคลาส20 UCL แน่นอนก็จะเป็นพวกบรรดาแข้งที่อยู่ในเส้นทางศึกฟุตบอล UEFA Champions League ตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปแต่ที่มันพิเศษกว่าครั้งไหนๆก็คือในคลาส20 UCL นี้ค่าพลังนักเตะจะถูกปรับเพิ่มลดตามฟอร์มในการพาต้นสังกัดผ่านเข้าสู่รอบต่อๆไปฉะนั้นหากใครกำลังมองหานักเตะคนไหนเอาไว้อยู่ก็อย่าลืมไปเช็คโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของพวกเขากันด้วยนะครับเหมือนอย่างตอนนี้ที่ปกติแน่นอนว่าผู้เล่นที่ถูกยกย่องและได้รับความนิยมอย่างสูงสุดก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของคริสเตียโนโรนัลโดและลิโอเนลเมสซี่เพราะทั้งคู่ต่างก็ครองความยิ่งใหญ่ในวงการลูกหนังร่วมกันมาอย่างยาวนานจนถึงณปัจจุบันนี้ที่ด้วยตัวเลขอายุที่มันเพิ่มมากขึ้นบวกกับต้นสังกัดของทั้งคู่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้ความยิ่งใหญ่ที่ทั้งสองแข้งต่างก็ผลัดกันเชยชมมาโดยตลอดเริ่มถูกแย่งชิงจากบรรดาแข้งรุ่นใหม่ที่กำลังทำผลงานได้อย่างร้อนแรงสุดๆโดยที่สถานการณ์บนเส้นทางยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ของทั้งโรนัลโดและเมสซี่ก็ต้องถูกยุติลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งแม้จะเป็นสิ่งที่คอบอลหลายคนอาจจะผิดหวังอยู่บ้างกับการไม่ได้เห็นทั้งคู่โลดแล่นอยู่บนเวทียุโรปอีกต่อไปในฤดูกาลนี้แต่มันก็เป็นเรื่องที่พวกเราพอจะเข้าใจกันได้ว่าทุกอย่างมันกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วและถึงตอนนี้2แข้งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดกับโอกาสในการก้าวขึ้นมาทดแทนการโรยราไปของเมสซี่แล้วโรนัลโดก็คือในรายของคิลเลนเอ็มบัปเป้และเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์โดยสำหรับเอ็มบัปเป้นั้นต้องยอมรับตามตรงเลยว่าเขาอาจจะอยู่ในจุดที่ดูเหนือกว่าฮาแลนด์อยู่พอสมควรเพราะด้วยความที่เจ้าตัวนั้นแจ้งเกิดมาก่อนพร้อมกอบโกยความสำเร็จมาแล้วอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งรางวัลส่วนตัวหรือแม้กระทั่งโทฟี่กับสโมสรรวมถึงกับทางทีมชาติฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้ก็สามารถพังงาดคว้าแชมป์โลกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นทำให้ถึงเวลานี้เอ็มบัปเป้จึงกลายเป็นแข้งที่ดูมีภาษีที่ดีกว่ากับโอกาสที่จะกลายเป็นแข้งที่ก้าวขึ้นมาอยู่บนบัลลังก์ต่อจากเมสซี่และโรนัลโดและยิ่งฟอร์มในฤดูกาลนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่ามันยอดเยี่ยมเอามากๆแถมล่าสุด1ประตูที่เขายิงได้ในเกมที่พบกับบาร์เซโลนาในเกมนัดที่2ยังส่งให้เจ้าตัวกลายเป็นแข้งที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงได้25ประตูในเวที UEFA Champions League ด้วยวัยเพียงแค่22ปีกับอีก80วันทำลายสถิติเดิมของเมสซี่ที่เคยยิงครบ25ประตูด้วยวัย22ปีกับอีก286วันและถึงแม้เราจะว่าแบบนั้นแต่ถ้าเอาผลงานในช่วงหลังมาประกอบกันด้วยทำให้มีผู้เล่นอีก1ชื่อที่ถูกจับจ้องและคาดหมายไม่ต่างกันและนั่นก็คือชื่อของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์โดยในเรื่องของความสำเร็จของศูนย์หน้าร่างใหญ่คนนี้อาจจะยังไม่สามารถเทียบกับเอ็มบัปเป้ได้แต่ถ้าให้พูดถึงเรื่องฟอร์มและความเป็นไปได้ก็ต้องยอมรับกันตามตรงเลยว่าฮาแลนด์คือคนที่ใกล้เคียงที่จะสามารถขึ้นไปเบียดกับเอ็มบัปเป้ได้จริงๆโดยผลงานในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ยิงไปแล้วทั้งหมด10ประตูนำโด่งอยู่ในตำแหน่งดาวซันโวส่วนอันดับ2อย่างเอ็มบัปเป้นั้นยิงได้6ประตูและที่สุดยอดคือณเวลานี้ฮาแลนด์สามารถยิงประตูบนเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วทั้งหมด20ประตูจากการลงเล่นเพียงแค่14นัดเท่านั้นทำลายสถิติเดิมของแฮร์รี่เคนที่เคยยิงครบ20ประตูตอนลงเล่นไปทั้งหมด24นัดโดยกว่าที่คริสเตียโนโรนัลโดจะยิงได้20ประตูนั้นเขาต้องลงสนามไปทั้งหมด56เกมในขณะที่ลิโอเนลเมสซี่และคิลเลนเอ็มบัปเป้ยิงครบ20ประตูตอนลงเล่นไปทั้งหมด40เกมแถมจำนวน20ประตูที่ฮาแลนด์ยิงได้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกณเวลานี้ยังทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงได้20ประตูด้วยวัยเพียงแค่20ปีกับอีก231วันทีนี้ลองย้อนกลับไปดูสถิติที่เอ็มบัปเป้เพิ่งทำลายลิโอเนลเมสซี่ไปดูสิด้วยการยิง25ประตูด้วยวัย22ปีกับอีก80วันในขณะที่ฮาแลนด์เพิ่งจะยิงไป20ประตูด้วยวัย20ปีกับอีก231วันดังนั้นมันจึงดูไม่ยากเลยที่สถิติที่เอ็มบัปเป้มันจะถูกทำลายต่อโดยเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ในไม่ช้านี้และจากความยอดเยี่ยมในการถล่มตะข่ายของทั้งเอ็มบัปเป้และฮาแลนด์บวกกับช่วงชีวิตที่เริ่มโรยราไปตามสังขารของยอดแข้งอย่างคริสเตียโนโรนัลโดและลิโอเนลเมสซี่มันก็ยิ่งไม่แปลกที่แฟนฟุตบอลทั่วทุกมุมโลกต่างจะเริ่มคิดว่ามันน่าจะใกล้ถึงยุคเปลี่ยนแปลงของ2แข้งมหาอำนาจลูกหนังแล้วเพียงแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถการันตีได้แบบเต็มปากเต็มคำว่า2โคตรแข้งยุคต่อไปคือเอ็มบัปเป้และฮาแลนด์จริงๆแน่นอนเพราะพวกเราต่างก็ทำได้เพียงแค่คาดเดาตามผลงานของทั้งคู่ณปัจจุบันเพียงเท่านั้นแต่สิ่งที่จะช่วยยืนยันได้ก็คือพัฒนาการและการยืนระยะของทั้งคู่ถ้าพวกเขาสามารถยกระดับการเล่นของ
ของตัวเองให้สูงขึ้นไปได้เรื่อยๆด้วยความสม่ำเสมอมันก็ไม่แน่เหมือนกันว่าทั้งเอ็มบัปเป้และฮาแลนด์ก็อาจจะกลายเป็น2โคตรแข้งแห่งโลกลูกหนังในอนาคตก็เป็นได้แต่ถ้าใครไม่อยากรอจนถึงวันที่ทั้งคู่ต้องมาพิสูจน์ตัวเองอะไรกันมากมายก็สามารถเข้าไปเจอกับพวกเขาได้เลยที่เกม FIFA Online 4เพราะปัจจุบันอย่างที่เรากล่าวไปตอนต้นว่าในคลาส20 UCL นี้ค่าพลังนักเตะมันจะถูกปรับเพิ่มลดตามผลงานการเข้ารอบของต้นสังกัดดังนั้นด้วยฟอร์มส่วนตัวของเอ็มบัปเป้และฮาแลนด์ที่มันร้อนแรงขนาดนี้แถมต้นสังกัดของพวกเขาก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นนี่คือ2แข้งที่คอเกม FIFA Online 4สามารถเลือกลงทุนและจับจองไว้ใช้งานกันได้เลยและนอกจาก2คนนี้อีก2แข้งที่ส่วนตัวผมอยากจะแนะนำเพิ่มเติมให้คนแรกก็คือลูเบนดิอาสบักการหลังจอมแก่งจากทัพเรือใบสีฟ้าที่แม้ต้นสังกัดของเขาอาจจะยังไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบ 100% แต่ด้วยผลงานในเล็กแรกที่บุกไปเอาชนะกลัดบักมาได้ด้วยสกอร์2-0มันทำให้โอกาสเข้ารอบต่อไปของแมนซิตี้นั้นดูสดใสสุดๆและที่อยากจะแนะนำให้ก็เป็นเพราะค่าพลังของดีอาร์นั้นก็ดูดีแถมเจ้าตัวยังมี FP เพียงแค่17เท่านั้นส่วนอีกคนคือแข้งสารพัดประโยชน์อย่างโยชัวคิมมิดเช่นเดียวกันว่าแม้บาเยิร์นจะยังไม่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแต่ผลงานเล็กแรกที่บุกชนะลาซิโอได้ 4-1 ก็เกือบจะ 100% อยู่แล้วดังนั้นเราจึงอยากแนะนำแข้งรายนี้เผื่อใครกำลังมองหานักเตะค่าพลังดีๆเล่นได้หลายตำแหน่งและดูมีแนวโน้มที่ค่าพลังจะถูกเพิ่มขึ้นอีกตามผลงานและเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็อย่ามัวรอช้ารีบเข้าไปเจอกันได้เลยที่เกม FIFA Online 4